ราะว่าคุณเป็นลีไทยฉันไม่เคยรีดไถ่เขาความมืดที่ยังมีแสงสว่างรำไรผมไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณเข้าใจใครจะคิดยังไงก็ช่างผมไม่เชื่อหรอกว่าอาชีพอย่างผมเนี่ยจะเลิกไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือความตั้งใจของผมไปได้การเลือกทางเดินของคนบางคนอาจมีไม่มากกว่าหนึ่งทางและความสวยงามของการฆ่าอย่างไร้ปราณีก็อาจไม่ใช่เรื่องแปลกพบดอมเหตระกูลขจรศักดิ์รัตนนิสัยดอกไม้ในทางปืนเสาร์ที่20 กันยายน 3 ทุ่มทางทรูไทยฟิล์ม